Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Waftah alayna bima'rifatil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana amma ba'd. Nah, ko alhamdulillah syukur khob kun kap Allah Subhanahu wa ta'ala นะ ครับ ที่ Allah Ta'ala ได้ taufik นะ ได้ ให้ โอกาส กับ เรา นะ ครับ ใน การ ที่ทำการเริ่มเรียนหนังสือเล่มใหม่ซึ่งเป็นหนังสือนะฉบับภาษามลายูนะซึ่งตัวผมเองนั้นเนี่ยนานๆก็จะอ่านกันสักทีนะภาษามลายูทำไมอ่านบ้างเดี๋ยวมันจะลืมนะ ทีนี้หนังสือที่เราทำการร่ำเรียนนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยชื่อว่าหนังสือวิชาฮุลอัฟรอนะวิชาฮุลอัฟรอว่าอัศบาฮุลฟะลาห์นะก่อนอื่นนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยตามอาดะนะตามอาดะของบรรดาครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเขาก็จะทำการอ่านฟาติฮะห์เพื่อที่จะฮะดียะห์ผลบุญให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่แต่งหนังสือและบรรดาครูบาอาจารย์ของเราทั้งหมดนั้นเรานะครับในเริ่มแรกนี้เนี่ยให้เราร่วมการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนนะครับอัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอูดุวะอียากะนะสตะอีนอิห์ดินัสซิราตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. นะ ทีนี้เราดูนะครับตัวสับตัวทีนี้เราดูนะครับดูที่หลังหน้าปกเลยหน้าแรกเลยนะครับقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وببركاته في الدارين آمين telah kata oleh pengarang رحمه الله تعالى ini kitab yang dinamakan dengan wishahil afrah wa asbahil falah. Nah, wishahil afrahi wa asbahil falah. Nah, ถ้าเราเรียกธรรมดาเราก็จะเรียกว่าวิชาฮุลอัฟรอห์วะอัศบาฮุลฟะลาห์นะอินีกิตับนะนี่คือตำรับตำรานะนี่คือหนังสือนะตำรับตำรานะตำรับตำราไหนล่ะยังดีนาโมกันนะซึ่งที่ถูกให้ชื่อกับมันยะนียังดีเลตโตนาโมโอเลห์ตวนอัมปูโญโญนะยะนียังดีเลตโตนาโมโอเลห์ตวนอัมปูโญโญนะคำว่ายังดีนาโมกันนะซึ่งที่ถูกให้ชื่อกับมันนะกับอินีกิตับกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยหมายความว่านะยะนี้ยังดีเลตโตนาโมกันนั่นก็คือที่ถูกตั้งชื่อโอเลห์ตวนอัมปูโญนะโดยผู้ที่เป็นเจ้าของโญนะเจ้าของมันอินีกิตับ
เขาตั้งชื่อว่าอะไรล่ะดียังดีนามอกันดีนามอกันดึงงันวิชาฮิลอัฟรอห์วะอิสบาฮิลฟะลาห์นะด้วยกับชื่อว่าวิชาฮุลอัฟรอห์วะอิสบาฮุลฟะลาห์นะวิชาฮุลอัฟรอห์นะวิชาฮุภาษาอาหรับเนี่ยวิชาฮุหมายถึงผ้าแพรที่ใช้พันคอนะหรือว่าผ้าพันคอนะบางทีก็แปลว่าแปลว่าเข็มขัดนะหรือว่าเข็มขัดนั่นแหละที่ประดับด้วยกับมุกนะประดับด้วยกับเพชรนะประดับด้วยกับเพชรนะผ้าแพรที่พันคอหรือว่าเข็มขัดที่ถูกประดับด้วยกับเพชรวิชาหูอัลอัฟรอฮีนะอัลอัฟรอฮแปลว่าการทำให้มีความสุขนะผ้าแพรของการทำให้มีความสุขหรื อเข็มขัดประดับเพชรนะของการทำให้มีความสุขวะอัศบาฮุลฟะลาฮีนะวะอัศบาฮุลฟะลาฮีอัศบาฮุแปลว่ายามเช้านะยามรุ่งอรุณนะและยามรุ่งอรุณอัลฟาลาฮีนะแห่งชัยชนะแห่งความสำเร็จนั่นคำแปลของชื่อหนังสือนะชื่อหนังสือก็คือวิชาฮุลอัฟรอวะอัศบาฮุลฟาลาฮีการังันนะการังันอัลอับดุลฟานีนะมุฮัมมัดุบนุอิสมาอีลาDawood al-Fatoniyu Nah Karangan Nah Karangan Nah Nah Karangan Nah Ngan kian Karangan ni pewa Ngan kian Nah Karangan Mereka กับอะไรนะ Makan Makan pewa kin ใช่ไหมพอมากันนั้นแปลว่าของกินใช่ไหมมีนุ่มแปลว่าดื่มพอมีนุ่มมันแปลว่าเครื่องดื่มการังการังนี่แปลว่าเขียนนะประพันธ์พอการังนั้นงานเขียนหรือว่างานประพันธ์นะงานเขียนหรือว่างานประพันธ์อัลอับดิลฟานีนะถ้าเราอ่านนะถ้าเราอ่านให้เป็นมูดอฟนะอัลอับดุลฟานีของบ่าวอัลอับดุของบ่าวนะบ่าวนะเขาเรียกตัวเองว่าผู้เป็นบ่าวเป็นทาสของอัลลอฮฺตะอาลายะนีอัลฟากีรุนะอัลฟากีรุอัลอับดุยะนีอัลฟากีรุนะอิลลอฮิตะอาลานะอัลอับดุยะนีอัลฟากีรุอิลลอฮนะอับดุหมายถึงอัลฟากีรุอิลลอฮผู้ที่มีความต้องการนะพึ่งพาไปยังอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลฟานีผู้ซึ่งเสียหายนะอัลฟาอัลอับดุลฟานีบ่าวผู้ซึ่งเสียหายใครล่ะบาดันให้อับดุลฟานีใครล่ะมุฮัมมัดบินุอิสมาอีลนะชื่อว่ามุฮัมมัดนะบินอิสมาอีลนะพ่อชื่ออิสมาอีลดาวูดะอัลฟาตานียูนะอัลฟาตานียูนะตรงนั้นเป็นตรงนั้นเป็นอะไรยาที่อัลฟาตานียูยานิสบะนะอัลฟาตานียูยานีอัลมังซูบูอีลานะอีลาลฟาอีลาฟาตานีนะผู้ที่ถูกพาดพิงไปยังเมืองปัตตานีนะเป็นชาวปัตตานีนะอัลฟาตานีทีนี้ชื่อเต็มนะของผู้ที่เขียนหนังสือก็คือท่านเชคมูฮัมมัดบินอิสมาอีลดาวูดอัลฟาตานีเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจไปว่าหนังสือวิชาฮุลอัฟรอเนี่ยคือหนังสือของเชคดาวูดอัลฟาตานีความจริงไม่ใช่นะความจริงไม่ใช่เชคดาวูดนี่ท่านชื่ออัชเชคอัลอัลลามะอัลรับบานีวันดาวูดนะบินวันอับดิลละอัลฟาตานีใช่ไหมท่านชื่ออย่างนั้นทีนี้
ท่านมุฮัมมัดบินอิสมาอินนะดาวูดอัลฟาตานีเนี่ยนะท่านเป็นใครล่ะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะชื่อเต็มเต็มของท่านนั้นก็คืออัชเชควันมุฮัมมัดบินวันอิสมาอีลนะเชควันมุฮัมมัดบินวันอิสมาอีลนะนะบินวันอิสมาอีลบินวันอิดริสบินวันอะห์มัดนะบินวันอะห์มัดอัลฟาตานีนั่นชื่อเต็มนะนะแล้วก็ที่ชื่อของท่านที่เขียนที่หนังสือนี่แหละที่ท่านเขียนชื่อของท่านว่ามุฮัมมัดบินอิสมาอีลดาวูดอัลฟาตานีดาวูดอัลฟาตานีนี่มาจากไหนนะท่านเชคมุฮัมมัดบินอิสมาอีลบินดาวูดบินอิสมาอีลดาวูดฟาตานีเนี่ยนะท่านเป็นเจ้าของหนังสือวิชาฮุลอัฟรอนะเป็นเจ้าของหนังสือมัตลออุลบัดรีนนะที่ดาวูดฟาตานีหลังชื่อของท่านเนี่ยเพราะว่าท่านเชคดาวูดเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของท่านนะเชคมุฮัมมัดบินอิสมาอีลดาวูดฟาตานีนี่เจ้าของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเชคมุฮัมมัดเนี่ยท่านเป็นลูกเลี้ยงของเชคดาวูดฟาตานีนะเป็นลูกเลี้ยงนะเชคดาวูดเนี่ยเอาท่านมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะเลยท่านก็ทำการพาดพิงตัวเองไปหาเชคดาวูดด้วยเนื่องด้วยว่าเชคดาวูดนั้นเป็นพ่อเลี้ยงของท่านนะเชคดาวูดนั้นเป็นพ่อเลี้ยงของท่านเชคมุฮัมมัดบินอิสมาอีลดาวูดฟาตานีนี้เนี่ยมีฉายาว่านิมะกจินะเขาเรียกเชคนิมะกจินิมะนิมะก็คือนิมุฮัมมัดกจิลนะพอมาเป็นคนปัตตานีเรียกในกลายเป็นนิมะกจินะนิมะกจินะนิมะกจินะนิมะกจิลก็คือนิมุฮัมมัดกจิลนะชื่อเรียกนี้เนี่ยเดิมๆเนี่ยผู้ที่เรียกท่านว่านิมะกจิลเนี่ยผู้ที่เรียกท่านว่านิมะกจิลเนี่ยก็คือคนในครอบครัวของท่านนะคนในครอบครัวสุดท้ายชื่อนี้ชื่อที่เป็นฉายาเนี่ยก็กลายเป็นนามชื่อที่โด่งดังทำให้คนทั่วไปเนี่ยรู้แล้วก็เรียกท่านรู้จักท่านในนามชื่อว่านิมะกะเจลเชคนิมะกะเจลนะเชคนิมะกะจินะโตเชคนิมะกะจินะก็เรียกงั้นนะท่านเนี่ยพ่ออโยและแม่เนี่ยนะเป็นคนปัตตานีดั้งเดิมนะแต่ทำการอพยพครอบทั้งครอบครัวนะอพยพทั้งครอบครัวนะตั้งแต่รุ่นนะคุณปู่ของท่านก็คือท่านเชควันอิดริสนะก็คือท่านเชควันอิดริสนะอพยพไปอยู่ที่ตรังกานูเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยยุคที่ทำให้ครอบครัวของท่านต้องอพยพจากปัตตานีไปอยู่ที่ตรังกานูนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นนะในแถบปัตตานีนะปัตตานีเนี่ยร่วมทัพกับกะลันตันกับกะดะกับตรังกานูแต่ว่าสนามรบเนี่ยมันอยู่ที่ปัตตานีนะเพราะสนามรบที่อยู่ปัตตานีเนี่ยทำให้ครอบครัวของอุลามะเนี่ยถูกกษัตริย์อพยพไปก่อนเลยอพยพเพื่อที่จะเอาอุลามะให้อยู่รอดก่อนนะเพื่อที่จะให้อุลามะเนี่ยอยู่รอดให้อุลามะเนี่ยมีชีวิตอยู่นะก็เลยเชควันอิดริสซึ่งเป็นปู่ของท่านเนี่ยก็นำครอบครัวอพยพไปอยู่ที่ตรังกานูและในตอนนั้นแหละนะในตอนนั้นแหละนะเชควันมุฮัมมัดบินวันอิสมาอีลเนี่ยเจ้าของหนังสือวิชาฮุลอัฟรอหรือมัตลออุลบัดเรนนี้เนี่ยนะเกิดที่ตรังกานูนะ
กิดที่ตังกานูนะเกิดที่ตังกานูแล้วก็พอเหตุการณ์สงบที่ปัตตานีภายหลังที่ปัตตานีได้ตกเป็นเมืองขึ้นไปแล้วเนี่ยนะทางครอบครัวก็ทำการย้ายกลับมาอยู่นะมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ปัตตานีนะและในปีนั้นเองนะฉันเช็คดาวูดอัลฟาตานีเช็คดาวูดอัลฟาตานีเนี่ยไม่ใช่ใครเลยนะที่เอาท่านไปเลี้ยงแล้วเอาเช็คมุฮัมมัดบินอิสมาอินฟาตานีไปเลี้ยงเนี่ยท่านเช็คดาวูดกับเช็คมุฮัมมัดบินอิสมาอินเนี่ยก็เป็นเครือญาติกันนะเช็คดาวูดนั้นนะเป็นน้องชายของปู่ของท่านเช็คมุฮัมมัดบินอิสมาอินก็คือเป็นน้องชายของเช็ควันอิดริสนะเป็นน้องชายของเช็ควันอิดริสนะเช็คดาวูดเนี่ยขึ้นไปเรียนอยู่ที่มักกะนะตั้งนานแล้วแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยปี1845คริสตศักราชนะท่านเดินทางกลับมาเพื่อทำการเยี่ยมเยียนบ้านเกิดเยี่ยมเยียนเครือญาติของท่านที่ปัตตานีนะพอมาเห็นเช็คนะมุฮัมมัดบินอิสมาอินซึ่งยังเป็นเด็กตัวเล็กอยู่อีกเนี่ยนะก็รู้สึกอยากที่จะพาขึ้นไปเลี้ยงที่มหานครมักกะเพื่อที่จะให้ได้ร่ำเรียนที่มหานครมักกะนะท่านเช็คดาวูดก็พาท่านเช็คมุฮัมมัดบินอิสมาอินคนนี้นี่แหละนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งแต่เล็กๆเลยนะพาขึ้นไปอยู่ที่มหานครมักกะแล้วก็ทำการเลี้ยงดูสอนหนังสือให้นะแต่ก็โดยความประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาหลังจากนั้น2ปีปี1847นะตามโกนอัลซอฮ์นะเช็ควันดาวูดอัลฟาตานีก็เสียชีวิตลงนะเสียชีวิตลงนะแสดงว่าเช็คมุฮัมมัดบินอิสมาอินเนี่ยท่านอยู่กับเช็ควันดาวุฒเนี่ยเพียงแค่2ปีนะที่มหานครมักกะหลังจากนั้นนะเมื่อสิ้นเช็คดาวุฒแล้วเนี่ยท่านก็ไปทำการร่ำเรียนกับบรรดาครูมากมายที่เป็นชาวอาหรับและชาวปัตตานีที่อยู่ในมหานครมักกะสมัยนั้นนะยกตัวอย่างเช่นนะเช็คอับดุลลอฮ์นะอับดุลลอฮ์บินอับดุลรหมานอัลฟาตานีนะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะอีกหลายๆท่านนะท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของบรรดาอุลามะเหล่านั้นนะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็กลายเป็นอุลามะผู้โด่งดังนะจากแผ่นดินมาลายูนะแผ่นดินฟาตานีดารุสสลามนะที่โด่งดังในมหานครมักกะนะนี่ผมเล่าคร่าวๆนะเล่าคร่าวๆนะเราคร่าวๆให้ฟังนะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทำไมหลังชื่อของท่านเนี่ยถึงมีคำว่าดาวูดฟาตานีมุฮัมมัดบินอิสมาอีลดาวูดฟาตานีประการที่หนึ่งเพราะว่าท่านนั้นเป็นลูกเลี้ยงของท่านเชคดาวูดเลยทำการอ้างตัวของท่านนั้นนะว่าเป็นลูกของเชคดาวูดด้วยเช่นเดียวกันนะประการที่สองเชคดาวูดกับเชคมุฮัมมัดเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะเช็คดาวุฒเป็นน้องชายของปู่ของท่านนะเป็นน้องชายของวันอิดริสนะวันอิดริสทีนี้ในทางด้านคุณแม่อีกในทางด้านคุณแม่ของท่านก็คือทุนแม่ของเช็คมุฮัมมัดบินอิสมาอีลเนี่ยคุณแม่ของท่านเนี่ยแม่ของท่านนั้นนะกับเช็คดาวุฒนั้นถือว่าเป็นลุงกับหลานเอาอีกแหละไม่ไปไหนนะเป็นลุงกับหลานนะเป็นลุงกับหลานฉะนั้นบรรดาสายตระกูลนี้เนี่ยนะสายตระกูลนี้เนี่ยเป็นสายตระกูลอะห์ลุลเบตเป็นลูกหลานของท่านนบีที่มีอยู่ในปัตตานีนะและเป็นวัฒนธรรมนะเป็นอาดะห์ของลูกหลานนบีเนี่ยพวกเขาจะไม่ทำการแต่งงานกับคนที่อยู่นอกเชื้อสายของเขาเขาจะพยายามที่จะรักษานาสับรักษาสายตระกูลของเขาเนี่ยให้ใสสะอาดและบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาให้เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของพวกเขานั้น 100% เป็นเลือดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาจะไม่ทำการแต่งงานกับคนอื่นจะแต่งงานกันเองนะในบรรดาเครือญาตินะในบรรดาเครือญาติเขาจะแต่งงานกันเองนั่นคือประวัติคร่าวๆนะของท่านเชควันมุฮัมมัดบินวันอิสมาอีลดาวูดอัลฟาตานีนะท่านเนี่ยอายุของท่านเนี่ยก็เ
ถือว่าเป็นอายุที่บารอกัตอยู่เหมือนกันนะอายุ71ปีโดยประมาณนะเสียชีวิตตอนอายุ71นะเสียชีวิตอายุ71นะกุโบของท่านก็อยู่ที่นะกุโบมะลาที่มหานครมักกะนะบ้านของท่านนะก็เป็นที่รู้จักกันดีก็คือบ้านของท่านเชคดาวูดอัลฟาตอนีในมหานครมักกะและบรรดาอุลามะฟาตอนีนะในยุคก่อนพวกเขาอาศัยอยู่ที่จาบัลฮินดีนะส่วนใหญ่นะอยู่ที่จาบัลฮินดีในมหานครมักกะนะก็จะอยู่กันแถวนั้นkemudian kata pada menyatakan rukun iman dan islam ตรงนี้นะเราไปดูเองนะตรงนี้เขาจะบอกแล้วว่าในหนังสือของเขาเนี่ยนะเขาเขียนเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็จะไม่อ่านตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ไปรู้อยู่แล้วนะครับในตัวบทหนังสือต่อไปนะครับเราไปดูที่นะหน้าต่อไปเลยนะครับเข้าสู่คุตบะหนังสือนะ kata pengarang rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim นะเราดูตัวภาษาอาหรับก่อน alhamdulillahilladzi farada as-salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minatนะ وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعلها حس وجعلها خمس صلوات في خمسة أوقات فمن حافظ عليها بإتمام ركوعهاوسجودها والقراءات كانت له نورا ولذنوب الصغائر كفارات นะเราอ่านให้ลงที่ตัวตาหมดเลยนะอ่านให้เป็นอัสซัจญุالذي أمرنا بها وحما حما حومة الكبائر والفواحش والمعاصي والمنهيات عن ترى يا من نونا أن لما بذلك ตัวอะไรไม่เคยชัดนี่ของเรานี่أن لما بذلك الحما بقواطع النصوص والزواجر والرواياتนะวัสซะลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอับดิฮิวะรอซูลิฮิซัยยิดิสซาดาตวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิมาดามะติลอัรฎุวัสซะมาวาตมันเป็นหมองๆนะตัวหนังสือأما بعد فيقول العبد الفقير المذنب الجاني محمد بن إسماعيل داود الفطاني خادم الفقراء بمكة المحمدية عامله الله بألطاف سنيةقد سألني بعض المحبين أن أجمع له رسالة صغيرة مترجمة นะดูให้ดีนะ مترجمة นะถ้าของผมนี่มันเขียนผิดอยู่ مترجمة باللغة الجاوية ตัวอะไร
ัวอะไรมีมแล้วก็อะไรมีมตาดอทมีมมีมตาดอทมีมมุตาดัมมีนาตันลิอาร์กานิลอิสลามิวัลอีมานวะซัจรีตาริกิศศอลาติวะบะยานิชุรูติศศอลาติวะอาร์กานิฮาوبعض فوائد دنيوية وأخروية فأجبته لذلك وإن كنت لست أهلا لما هنالك مستعينا بالقادر المالك الكاشف لل أرينا تو أريฮะมีมดันลามลามมีมดันลามลามมีมดันลามลามมีมดันแล้วก็อะไรลามฮามีนแล้วก็อาลิฟลามฮาลิฟลามกอฟลิลมุดดีนะลาฮุมอัลฮาลิกนะเดี๋ยวเราเคยไปเลยพอเราอ่านไปถึงوسميتها وشاح الأفراح وأصباح الفلاح والله أسأل أن ينفع بها إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبคำ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 ก้อนหัวซ้ำไหมนี่เลยนะเลยไม่เห็นฟาจามะตุลาหูฟีฮาซิฮิริซาลาติอันนั้นนะดูรารันมุฟตาคิรตันมินอิดดติกุตุบินมารดียะตินมุตะบารตินليحصل ذلك المطلوب ويتم ذلك المآرب المرغوب وسميتها وشاح الأفراح وأصباح الفلاح والله أسأل أن ينفع بها إنه قريب مجيبوَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ وِشَاحَ الْأَفْرَاحِ وَأَصْبَاحَ الْفَلَاحِ وَأَصْبَاحَ الْفَلَاحِ นะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันคำแปลนะหนูข้างล่างหนูวะฮาซิฮิอาวานุชุรูอิฟิลมักซูดบิอูนิลมาลิกิลมะอ์บูดวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมทีนี้เราดูกอลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะดูคำแปลเลยเขาว่าDengan nama Allah, dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya, lagi amat mengasihani akan segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirah. Kami mulai tarjumah risalah ini. Aha.เขาว่าไงเขาว่าดังนั้นนะโมอัลลอฮ์นะดังนั้นเนี่ยมุตะอัลลักมุกัดดัมดังนั้นเนี่ย
มุตาลิกมุกดัมนะส่วนมุตาลักของมันเนี่ยอยู่ด้านหลังอยู่ที่ตรงกามีมูลออีนุนะมูลออีนะตรงนั้นมุตาลิกของมันที่ตะลุกของดึงันนะเขาว่าไงดึงันนามอัลลอฮ์ด้วยนามชื่อของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไหนล่ะซีฟัตให้อัลลอฮ์ตูฮันนะอัลลอฮ์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้านะยังอามัดมูรอนะยังอามัดมูรอยังนะซีฟัตให้ตูฮันนะพระเจ้าซึ่งที่อามัดมูรอนะพระเจ้าซึ่งที่อามัดมูรอนะมากเหลือนะในความโปรดปรานนะอามัดมูรออฮะอามัดมูรอบากีนะบากีนะมากเหลือในความโปรดปรานนะบากีต่อ segala นะบรรดา hambo nyo hambo 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 Tuhan นะ hambo nyo hambo Tuhan นะ nyo นะก็แปลว่า Tuhan นะบรรดาบ่าวของพระองค์ก็คือของ Tuhan ของพระเจ้าผู้นั้นนะคำว่าอามัดมูรอตรงนี้นะมีความโปรดปรานที่มากเหลือตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยปฏิบัติดีนะอามัดมูรอตรงนี้เนี่ยนะอามัดมูรอยะนี้บัรบุวัตบาอิกนะยังอามัดมูรอยะนี้ยังบัรบุวัตบาอิกนะอัลลอฮ์ตะอาลาทำดีนะบากีต่อ segala hambo nyo ต่อบรรดาบ่าวของพระองค์ hambo nyo hambo Tuhan นะลากีนะอีกทั้งอามัดมงาเซฮานีนะอามัดมงาเซฮานีอามัดมงาเซฮานีอีกทั้งอามัดนะมากเหลือมงาเซฮานีนะโปรดปรานนะรักนะตรงนี้ยะนี่นะมงาเซฮานีเนี่ยยะนี่มัมบุวัตบาอิกนะคำว่าอามัดมูรออามัดมูรอเมื่อกี้หมายถึงพระเจ้าผู้ซึ่งมีความมากเหลือในอะไรในเรื่องของการเผื่อแผ่คำว่าอามัดมูรอตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ยะนีบทบาฮิกนะเอาใหม่อามัดมูรอตรงนี้ปะตอเอมักกะเนี่ยแปลว่าอะไรปะตอเอมักกะเนี่ยท่านให้ความหมายว่าอามัดมูรอตรงนี้หมายถึงให้โดยที่ไม่คิดมูรอเนี่ยคือคำว่ามูรอมูรอเนี่ยใจกว้างถ้าแปลแบบเราเนี่ยก็คือคนใจกว้างคนใจกว้างก็คือคนที่ให้กับคนอื่นโดยที่นะไม่ได้คิดคำนวณมัมบรีเดงันเกติยาดออันปีเกตนะให้โดยที่ไม่มีการคิดคำนวณ นั่นคืออามัดมูรอต่อมาลากีอีกทั้งอามัดมงาเซฮานีนะมากยิ่งนะมงาเซฮานีรักตรงนี้ยะนี่มงาเซฮานีเนี่ยให้ความหมายรักเนี่ยกับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ถูกต้องยะนี่นะประสงค์โดยคำว่ามงาเซฮานีเนี่ยมัมบุวัตบาอิกปฏิบัติดีนะทำไมถึงให้ความหมายว่ารักต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ถูกต้องล่ะนะเพราะว่าคำว่ารักเนี่ยมันหมายถึงริกกอตุลกอลบีหมายถึงความอ่อนโยนของหัวใจหรือไมลุลกอลบีอิลัลมะห์บูบการเอ็นเอียงของหัวใจไปหาผู้ที่ถูกรักนะทีนี้ความรักเนี่ยมันคือคุณลักษณะของหัวใจดังนั้นอัลซาตของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมุสตะฮีลพระองค์จะมีหัวใจในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีหัวใจคุณลักษณะของหัวใจก็ไม่มี
อุลามาเลยทำการแปลความหมายคำว่ารอรอห์มะห์เนี่ยที่แปลว่ารักเมตตาสงสารเนี่ยแปลได้กับมะนาลาซิมนะแปลได้กับมะนาลาซิมก็คืออะไรความหมายที่เกิดขึ้นจากความหมายเก่าเมื่อเรารักคนหนึ่งนะสิ่งที่จะเป็นผลคล้อยของความรักก็คือเราจะทำดีกับคนคนนั้นนะเลยอุลามาให้ความหมายมะนาลาซิมกับมังอซิฮานียะนี้มัมบวดบายนะปฏิบัติดีกระทำดีอากันกับเซกาโลฮัมโบโยนะบรรดาบ่าวของพระองค์นะฮัมโบโยฮัมโบตุฮันโยนะกับพระตุฮันฮะยังมุมินยังมุมินนะซีฟัตในฮัมโบโยดันนะบ่าวที่อัลลอฮฺตาลาจะปฏิบัติดีกับพวกเขานะบ่าวชนิดไหนบ่าวยังไงล่ะบ่าวยังนะฮัมโบยังมุมินนะซึ่งที่เป็นผู้ศรัทธานะซึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาฮะมึงอะเซฮานีนะปฏิบัติดีนะเมื่อไรนะเถรตาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีต่อพระบ่าวของพระองค์ที่เป็นมุมินเนี่ยเมื่อไรล่ะเราตาลาจะปฏิบัติดีนี้เนี่ยดีดาลัมนะดีดาลัมนะตะลกที่มึงอะเซฮานีมึงอะเซฮานีอามัดมึงอะเซฮานีอัลลอฮฺตาลาจะปฏิบัติดีต่อบ่าวของพระองค์นั้นดีดาลัมในเนเกรีอาเครัตนะในโลกอาเครัตโนนในโลกอาเครัตโนนอะไรkemudian kata kami memulai terjemah risalah ini nah kami chan nah หรือว่าเรา memulai nah เราทำการเริ่ม memulai nah kami memulai เนี่ย takluk ไปที่ dengan ตัวหน้าสุด dengan nama Allah เราเริ่ม dengan nama Allah ใช่ไหมด้วยนามชื่อของ Allahเริ่มอะไรล่ะเริ่มตารยูมะเริ่มทำการแปลเริ่มทำการแปลฮะรีซาละอีนีนะทำการแปลกับรีซาละนะฉบับนี้คำว่ารีซาละเนี่ยความหมายก็คืออะไรนะความหมายก็คือหนังสือเล่มเล็กๆนะที่เปรียบเสมือนจดหมายนะมุซันเนบของเราเนี่ยเรียกนะหนังสือของท่านเล่มนี้ว่ารีซาละเรียกว่าหนังสือเล่มเล็กๆนะที่คล้ายๆกับจดหมายหมายถึงว่าหนังสือของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นหนังสือเล่มใหญ่อะไรเลยนะมันเหมือนกับจดหมายนะอันนี้ในเขาเรียกว่าพูดนะบนหนทางของการอ่อนน้อมถ่อมตนบนหนทางของการตะวาดวะเห็นไหมเขาจะยังนะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่อามัดมุรอนะเป็นผู้ที่ให้โดยที่ไม่ทำการคิดคำนวณไม่ได้ทำการไตรตรองนะให้ลูกเดียวบากีเซกาโลฮัมโบโยกับบรรดาบ่าวของพระองค์นะเซกาโลฮัมโบโยตรงนี้หมายถึงนะคำว่าเซกาโลฮัมโบโยตรงนี้หมายถึงใครหมายถึงทั้งมุมินและไม่ใช่มุมินนะยะนีซามออาโดนะซามออาโดมุมินอาตาวกาเฟตนะไม่ว่าจะเป็นมุมินหรือเป็นกาเฟรแต่อามัดมังอาเซฮานีปฏิบัติดีเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีตรงนี้ก็คืออัลลอฮฺตะอาลาตอบแทนโดยการให้เข้าสวรรค์นะตรงนี้เนี่ยอากันเซกาลฮัมบอยอย่างมุมินนะอัลลอฮฺตะอาลาให้กับบรรดาบ่าวของท่านที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นนะในโลกอาเครัตก็จะอย่างทีนี้เราดูต่อนะเราไปเร็วๆนะเพื่อที่จะนะให้มันไปเร็วๆ kemudian kata alhamdulillahilladzi faradhas salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat waja'alaha imadan lihadzad dinil qawim waja'alaha khamsa salawatin fi khamsati awqat nah wa ngailah kawa segala puji bagi Allah nah segala puji bagi Allah yang memfardukan
sembahyang atas segala hambanya yang mukmin, laki-laki dan perempuan. Nah, segala puji, nah, bandakan sanrasen, muankan sanrasen, yakni, nah, yakni puji, nah, yakni puji, nah, yang empat, nah, puji yang empat, nah, segala puji yakni puji yang empat, nah, nan mai teng muankan sanrasen nan ka khu puji yang empat, nah, kan sanrasen ทั้ง 4